ดีต้อนรับนักลงทุนทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Stop Loss Live นะครับทางเพจ Money Club นะครับประจำวันที่22 กรกฎาคม 2565นะครับวันนี้นะเป็นวันศุกร์นะครับก็พบกับเราเป็นประจำนะครับยูหวันเปียรกุลรัตน์แล้วก็ท่านอาจารย์นิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ครับอาจารย์มาในสายแล้วนะครับทุกท่านครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมวันนี้ตลาดเด้งอีกแล้วก็เกมใกล้จบไงฮะเด้งเกมมันใกล้จบไงเด้งมาแค่นี้หมายถึงว่าเด้งมาแค่นี้ใช่ฮะคือเป้าต่างเกมไม่ออกก่อนว่าคือเกมอะไรทำไมก่อนหน้านี้ทำไมหลุด1.8 1.1584มันมีอะไรเกิดขึ้นแล้วตอนนี้ทำไมตลาดหุ้นไทยเนี่ยดาวโจนส์ลงน้ำมันลงกูก็ไม่ลงอ่ะสผกูจะขึ้นนะครับแบงค์เนี่ยนะฮะก็เคยประกาศกำไรอ่ะนะฮะวันที่16ใช่ไหมทำไมเลื่อนมาประกาศช้าคุณนึกเกมดีๆว่ามันมีอะไรที่ผิดปกติอ่ะในตลาดหุ้นคุณลองนึกภาพดีๆว่าแบงค์เนี่ยพอสัปดาห์ที่2เนี่ยนะปั๊บเนี่ยที่15-16อ่ะเขาต้องเริ่มประกาศผมก็ทำงานแล้วใช่ไหมครับแต่ทำไมตอนนี้เขามาประกาศช้าเนี่ยเพิ่งประกาศเนี่ยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะครับแต่มันเกิดอะไรอ่ะต้องมีอะไรใช่ไหม มันเกิดบรรจันไงก่อนหน้านั้นมันมีดีลใหญ่ใช่ไหมอันเดอร์ไลท์ไทยประกันใช่ไหมครับขายหุ้นไปซื้อไทยประกันบางส่วนเอาไว้มาที่จะรอไทยประกันเข้าเป็นดีลใหญ่ทั้งเทมเซกทั้งกองทุนในบ้านเราทั้งหมดใช่ปะครับก็ต้องทำเซนติเมนต์ให้ดีคุณต้องตามเกมให้ทันแค่นั้นเองนะเพราะเดี๋ยวคุณจะหลงทางแต่เกมเนี่ยมันก็จบวันจันทร์นะฮะก็คือยังไงไม่ต่ำประจองหลังจากนั้นก็ต้องมาประเมินว่าเงินเนี่ยมันออกแต่ไทยประกันเยอะไหมครับถ้าออกไม่เยอะกูก็เล่นต่อถ้าออกเยอะกูก็จบแต่ไม่ให้ต่ำจองหรอไหมพยายามไม่ให้ต่ำจองครับครับเพราะต่างกูก็ต่างลงไปเยอะนะฮะไม่ใช่ไม่ถือว่าตัวเองจะเอาประโยชน์จากการที่ไปขายหุ้นตัวเองจองไปนะมันไม่ใช่นะครับคือมันไม่ให้ต่ำจองนะครับเราจะเห็นว่าตลาดเราเมื่อวานตอนเย็นก็ขึ้นตอนเย็นนะเช้าเนี่ยประคองไว้นะครับไม่ให้ลงอ่ะไม่ให้ลงแต่ยังไงก็ได้ไม่ให้เซนติเมนต์มันเสียเอาไหม1.33 1.532 3.33เนี่ยห้ามปิดต่ำกว่าเลยนะครับแล้ววันจันทร์ก็ไม่ว่าไปดูกันทีหนึ่งนะครับคราวนี้มันก็จะมีหุ้นไทยประกันเนี่ยมันฟาสแท็กเข้าเซ็ต50ใช่ไหมครับมันก็จะมีหุ้นบางกลุ่มบางตัวเนี่ยเดี๋ยวพี่ให้ดูนะครับที่มันจะต้องหลุดออกและคาดว่าเป็นตัวไหนก็บอกกันยังเราก็มาดูนะครับเพราะว่าไอ้พวกนี้เขาดูตาม market cap อะนะฮะครับมันดูตาม market cap ว่าอะไรนะอันเล็กสุดก็เป็น IRPC ดูนะ IRPC BLA สวัสดิ์เจมาร์ท KCE นะครับKCE เพิ่งลงไปที่เท่าไหร่ครับก่อนหน้านี้53ใช่ไหมครับ53เนี่ยถ้าไม่ขึ้นมา 10% น่ะอันนี้จะหายไป 7,000 นะก็จะ 60,000 ล้านนะถูกไหมครับmarket cap ก็คือเอาราคาปิดคูณกับทุนจดทะเบียนนะฮะเมื่อ market cap เมื่อราคาขึ้น 10% market cap ก็ขึ้น 10% ถูกป่ะครับเพราะนั้นเนี่ย KCE ถูกดันขึ้นมา 10% Jmart ก็ถูกดันขึ้นมา 10% นะฮะประเด็นอยู่ที่ตัวที่มีสิทธิ์จะหลุดก็คือตัวของ IRPC คือการหลุดแล้วเป็นยังไงมันจะหลุดออกจากเซต50กองมันจะต้องขายออกไปฮะครับขายออกไปนะฮะแต่ถามว่าอะไรที่ใครอยากหลุดจากเซ็ต50อ่ะไม่มีใครอยากหลุดออกไปหรอกนะฮะพอหลุดแล้วเนี่ยมันไม่มีนักลงทุนระยะยาวมาถือยาวๆให้เนาะไหมครับราคามันก็จะลงมันก็ไปเกี่ยวข้องโอ้ยยุ่งยากไปหมดอ่ะราคาไม่ขึ้นจะออกตาสารนี่นู่นนี่นั่นก็ยุ่งยากไปหมดไม่มีใครอยู่ในเซ็ต50มันดูดีกว่าถูกป่ะครับคราวนี้ถ้า IRPC เนี่ยยอมออกเพราะต่ำสุดไม่ทำอะไรออกอ่ะไอตัวอื่นก็จะนิ่งนะครับแต่ก่อนหน้านี้อย่าลืมว่าทั้งเจมาทั้งสวัสด์ทั้ง KCE นะฮะพวกเนี้ยอยู่ต่ำกว่า ARPC หมดเลยนะแคปอ่ะแล้วดังขึ้นมาทำไมถูกป่ะครับดันขึ้นมาเพื่ออะไรอ่ะมาดันขึ้นมาเพื่อจะต้องไม่หลุดออกจากเซ็ต50ครับใช่ไหมสวัสด์เนี่ยอันดับ3นะใช่ป่ะเพราะนั้นทุ่มเทกันเต็มที่นะครับว่าเขาฟาสแท็กเนี่ยเขาเข้าเลยไงครับครับแต่พี่คิดว่าเข้าเลยคือคำนวณวันที่2ถูกป่ะ
คือเข้ามายังไงก็แล้วแต่นะมันก็คือถ้าแคปมันสูงกว่า 65,000 เนี่ยมันก็เข้าเลยอ่ะนะฮะครับเข้าเลยอ่ะก็คงคำนวณวันรุ่งขึ้นหรือเปล่าแต่เข้าเลยอ่ะก็จะมีตัวใดตัวหนึ่งก็ถูกออกเลยอ่ะต้องออกเลยอ่ะเพราะมันเซ็ต50มันได้เซ็ต51ครับก็คือวันก็คือวันจันทร์ IPO ตัว TLI มาปุ๊บเนี่ยก็คือ IPO วันแรกแล้วก็ลิสต์เข้าเซ็ต50เลยแต่มันนำมาคำนวณวันอังคารอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์พูดงี้ใช่ไหมมันอาจจะพี่ไม่รู้นะรายละเอียดมันอาจจะเข้ามาวันอังคารก็ได้มันจะต่างเนี้ยถ้าเช็คดูมันจะเข้าวันอังคารถ้าเข้าวันอังคารเนี่ยแต่เท่าที่เคยเห็นมันเข้าเลยใช่ไหมเข้าเลยก็ออกเลยเพราะเข้าเลยออกเลยวันนี้สำคัญของหุ้นพวกนี้นะว่าใครจะหลุดว่าใครจะหลุดนะนะฮะตัวเต็งสุดก็คือ IRPC ใช่ไหมครับมีสิทธิ์จะหลุดนะนะครับถ้าหลุดเนี่ยมันก็จะถูกเคลียร์ออกจากกองทุน SFS กองทุนอะไรต่างๆนานานะที่รันตามเซ็ต50นะครับก็ตามดูแล้วกันว่าหุ้นพวกนี้ตอนนี้มันจะมีปฏิกิริยาแบบผิดปกติอ่ะครับหลังจากที่มันผ่านพรุ่งนี้ไปแล้วอ่ะนะฮะคราวนี้มันก็สบายแล้วไปถึงธันวาใช่ไหมมกราหน้าถึงจะคิดกันอีกทีนึงครับว่าใครจะเข้าใครจะออกครับก็ประมาณนี้นะฮะเพราะตอนนี้มันคือเกมเมื่อวานคุณเห็นเลย SCB ทำท่าเหมือนจะตายใช่ไหมใช่ป่ะใช่ถามว่าก่อนหน้านี้7วันแล้วไม่รู้เหรอ SCB ประกาศกำไร70ล้านน่ะกดลงไปเลยใช่ไหมแต่วันนี้ดึงกลับมาแบบโอ้โหแบบเหมือนเล่นหุ้นซิกเลยอ่ะ89ขึ้นมา96อ่ะคนหลุดขายปุ๊บดึงกลับขึ้นมาเลยเห็นไหมครับว่าผลประโยชน์อ่ะมันคอนโทรลทุกอย่างไม่หมดแหละครับนะฮะตลาดหุ้นเรามันเป็นแบบนี้แหละนะฮะทั้งโลกตอนนี้มันก็เป็นแบบนี้นะครับคุณอย่าไปคิดอะไรมากนะครับเงินมันไหลออกจากตลาดเนี่ยนะฮะแต่ในระหว่างทางมันก็ยังมีประโยชน์อยู่ใช่ไหมทุกคนก็หาประโยชน์ถูกป่ะครับเพียงแต่ว่าอย่าหาให้มันผิดกฎหมายนะเมื่อมันมีความจำเป็นจะต้องแบบเนี้ยเพราะนั้นเนี่ยฟิวเจอร์มันก็ต้องขึ้นนะพี่ก็บอกแล้วไงว่าทีเฟกเนี่ยมันเล่นแบบไซด์เวย์นะครับเซตเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นหรอกเพราะว่าไอ้ความสัมพันธ์ทั้งหมดเนี่ยของดีลไอ้กรณีพิเศษที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดบ่อยนะฮะครับการที่เซตอยู่ในกรอบของ1,565อะไรพวกนี้นะมันก็ปกติอ่ะครับเพราะนั้นวันเนี้ยถือว่าเอาเซตขึ้นไป20จุดวันจันทร์เปราะมั้ยเปราะบางเลยอ่ะนึกออกมั้ยเพราะนั้นวันเนี้ยก็คือจะโซๆแบบเนี้ยครับประคองไว้นะครับสผ.เมื่อคืนน้ำมันลงเยอะมั้ยยังไม่เอาลงเลยตัวใหญ่คุมหมดเลยเห็นมั้ยฮะครับนะครับเมื่อวันก่อนกราฟ GPSC ดูเหมือนจะตายใช่ไหมวันนี้ฟื้นแข็งขึ้นมาเลยบิ๊กิมเด้งขึ้นมาใหม่นะ KCE เด้งขึ้นมา58เห็นมั้ยฮะนะครับเพราะนั้นการขึ้นมาก็คือขึ้นเพื่อขายนะแต่จะบอกว่าขายตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยมันมีกระบวนการหลายอย่างนะครับก็คือกระบวนการมันก็มีอยู่เอาว่ามันก็มีหลายอย่างอ่ะนะครับขายเสร็จแล้วขึ้นมาเสร็จแล้วขายแทบประกันแล้วแทบประกันไปไม่รอดไปไม่รอดเป็นไงก็ต้องดันหุ้นที่ดันขึ้นมาเนี่ยไปขายอยู่ดีเพราะยังไงมันก็ต้องขายอยู่ดีเนื่องจากว่าเซ็ตเนี่ยมันยังอยู่ในขึ้น A มันต้องมี B มี C อีกนะครับแต่การที่เงินมันกลับมาเนี่ย 2-3 หมื่นล้านจากการไปจองหุ้นเทประกันเนี่ยนะมันกลับเข้ามาในตลาดเนี่ยคือมันไม่ยืมหุ้นตัวอื่นไปชั่วคราวอ่ะมันก็อาจจะมีผลทำให้นะฮะกลุ่มบิ๊กแคปบางตัวที่ถูกขายออกไปก่อนหน้านี้อย่างแรงอ่ะกลับขึ้นมานะฮะกลับขึ้นมาเป็นเซนติเมนต์นะฮะเพื่อที่จะขายเอากำไรอีกรอบหนึ่งถูกไหมครับแล้วก็ลงอยู่ดีเพราะฉะนั้นในเดือนสิงหาเป็นไปได้ว่าต้นเดือนมันจะขึ้นนะจับต่อเนื่องไปเนี่ยมันจะขึ้นนะมันจะขึ้นเพราะเงินมันกลับมาเงินมันหายไปที่ถ่ายประกันไปแช่อยู่อ่ะเอาไปจองกันอ่ะนะฮะ2สัปดาห์เนี่ยซึ่งมันก็เป็นเหตุที่ทำให้หุ้นมันหลุดลงมาหลุด 1,584 ลงมานะฮะหลุดแล้วหลุดเลยนะนะครับหลุดแล้วหลุดเลยพี่อธิบายได้แค่นี้นะแต่เรื่องของเราอะนะครับก็คือเราต้องตามเกมให้ทันนะครับตอนเมื่อเงินไหลออกเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะรวยที่หุ้นมันจะขึ้นเยอะๆนะครับไม่ต้องพูดถึงพื้นฐานใช่ไหมว่าอะไรแพงอะไรไม่แพง
กมก็จะประมาณนี้ที่แฟกนะฮะก็รอผ่านผิดปกติหรือความปกติก็ไม่รู้นะฮะใน2วันนี้ผ่านไปก่อนนะวันนี้เบรกนะครับนะครับเบรกกรอบนี้กรอบใหญ่ธรรมดานะกรอบใหญ่ยังไม่เบรกนะครับกรอบใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับพอดีนะครับชนนะฮะเพราะนั้นวันนี้นะฮะสำคัญวันจันทร์ไม่สำคัญแล้วนะวันจันทร์ทำประกันเข้าแล้วไม่สำคัญเลยนะครับเพราะว่าเข้าไปบู๊กันที่ไทยประกันอยู่แล้วนะฮะครับประกันเราจะเทรด 3-4 หมื่นล้านเนี่ย 4-5 หมื่นล้านเนี่ยก็ได้ตัวเดียวอะใช่ไหมฮะครับลุ่มตลาดขึ้นมาบานเลยอะนะฮะทำให้ดีที่สุดอะนะครับเพราะนั้นก็ยังอยู่ในกรอบนี้ก็ยังถือว่าปกติอยู่นะฮะไม่มีอะไรผิดปกตินะครับกรอบล่างก็อยู่ตรงนี้นะครับเพราะนั้นการวิ่งอยู่ในกรอบของ950 922ก็เป็นเรื่องปกติแต่น่าจะวิ่งไกลกรอบบนก่อนนะฮะนะครับกรอบบนก่อนแล้วก็ช็อตฮะกรอบบนก่อนก็ช็อตเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเบรกขึ้นไปเบรกขึ้นไปย่อลงมาใหม่ก็ค่อยกลับมาลองนะฮะครับนะครับเบรกท่าเนี้ยเบรกไปแล้วก็มักจะย่อลงมายิ่งถ้าขึ้นเร็วๆก็จะจบเร็วครับครับอันนี้ก็เป้าหมายก็น่าจะประมาณสัก950อะไรประมาณเนี้ยนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของฟิกเฟกนะทองคำก็เหมือนที่พูดไว้เมื่อคืนนะฮะเหมือนที่พูดไว้เมื่อวานนะฮะว่ามันต้องลงมาแถวเนี้ยแนวรับสำคัญเนี่ยนะฮะเนี่ยนะครับ1681เนี่ยลงมาเนี่ยนะฮะ1681อ่ะเป็นตัวเลขสำคัญเลยคือห้ามปิดหลุดเลยนะฮะในทางเฟรมวีคแล้วทางเฟรมมันก็ห้ามปิดหลุด1698นะครับนะครับไม่นั้นก็จะเกิดเรื่องใหญ่สไลด์ลงไปข้างล่างการเมื่อคืนการมีสัญญาณซื้อเนี่ยเรียกว่าเอ็นกราฟฟิ้งนะฮะในเขตที่เป็นซูเปอร์หัวโซอ่ะนะฮะก็มีการเด้งขึ้นมานะครับถ้าจะไปต่อก็คือคืนนี้ต้องเขียวเลยนะครับถ้าไม่เขียวเลยก็ซึมอยู่เหมือนเดิมอีกนะเพราะอันนี้ไม่ใช่สัญญาณรีเวอร์ซัลนะฮะไม่ใช่สัญญาณกลับตัวขึ้นครับแต่เป็นสัญญาณของการรีบาวได้ดีหรือการหยุดลงชั่วคราวนะครับการหยุดลงชั่วคราวก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นขาขึ้นกลับเป็นขาขึ้นแรงๆได้รีบาวกลับไปถึง 1,780 ได้นะฮะถ้าสัปดาห์หน้าเขียวขึ้นครับแต่สัปดาห์หน้าโลจิอีกอะไรอีกก็โอเคอ่ะยืนอยู่กรอบล่างก็ยังใช้1681เป็นเส้นแดนสวรรค์นรกนะฮะถ้าหลุดลงไปก็มันก็ลงข้างล่างอ่ะนะครับเพราะทองขึ้นมาเพราะQE นะครับนะครับแล้วก็ทองก็ลงมาเพราะ QE ส่วนเรื่องอย่างอื่นเรื่องอะไรแล้วแต่ใครจะคิดนะฮะนะครับว่ามีคนทุบราคาทองคำมาเพราะรัสเซียมีอะไรกว่าไปอะไรนะครับแล้วแต่คุณจะว่ากันนะครับแล้วแต่จะไปคิดแต่เราใช้เทคนิคอลนะฮะครับเพราะนั้นเมื่อวานเราก็ลองมานะฮะจากตรงเปิดทุ่มหนึ่งพอดีเนี่ยสัญญาณเนี้ยโดจิใช่ไหมครับเปิดมาไม่หลุดนะฮะเปิดมาไม่หลุดมีข่าวด้วยก็สรุปว่าการเด้งขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เพราะว่าเรื่องของ ECB ประกาศขึ้นดอกเบี้ยใช่ไหมไม่ได้มีเหตุว่าประกาศขึ้นดอกเบี้ยแล้วจะต้องขึ้นทุกครั้งเนี่ยเดี๋ยวเข้าใจผิดนะครับแต่มีคนเอาเหตุเนี้ยมาเล่นเพื่อดึงราคาทองคำขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับว่าเหตุที่เอามาเล่นน่ะจบแล้วนะคือไม่ได้มีใครเล่นต่อเลยนะครับเนี่ยนะครับเพราะถ้าเหตุที่มันขึ้นเพราะ ECB ขึ้นดอกเบี้ยนะครับมันคงจะต้องเป็นทฤษฎีอ่ะแล้วมันก็ต้องต่อมาถึงตอนเช้าใช่ไหมครับพอเข้าใจไหมครับถ้ามันเป็นพื้นฐานน่ะมันต้องต่อมาถึงเช้าเพราะคนจะคิดเหมือนกันใช่ไหมว่าอ๋อ ECB ขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยนะมันทำให้นู่นนี่นั่นแล้วแต่จะคิดทองคำขึ้นอ่ะแล้วทำไมตอนเช้ามาครับคนฝั่งเอเชียฝั่งนี้ไม่ได้คิดแบบเมื่อคืนที่ดาวโจนส์ที่นิวยอร์กพอนึกภาพบอกไหมฮะครับคือถ้าใช่มันต้องขึ้นต่อเนื่องเลยนะครับเพราะมันมาหยุดทำไมอ่ะพอเข้าใจไหมถ้าเป็นพื้นฐานเนี่ยมันต้องไปเลยเพราะนั้นเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นมาเพราะ ECB ครับมันเอาเรื่อง ECB มาเล่นเพื่อการเก็งกำไรแค่นั้นเองครับตีความไม่ดีนะมีบางคนวิเคราะห์หนักกว่านั้นอีกนะพอ ECB ขึ้นราคาเห็นราคาน้ำมันลงใช่ไหมครับโอ้โหพี่ไม่รู้นะวิเคราะห์ระดับไหนนะวิเคราะห์ได้แบบลึกซึ้งมากนะฮะ ECB ขึ้นดอกเบี้ยทำให้ราคาน้ำมันลงกูโคตรงงเลยว่าจบจากสถาบันไหนมางงมากเลยอ่ะบล็อกคิดออกไหมว่ามันพันกันได้ไงครับมันเกี่ยวยังไงไม่รู้เลยครับพี่ก็งงอ่ะว่ามันเกี่ยวกันยังไงมันขายน้ำมันหรือไงหรื
มันทำไมทำให้ราคาน้ำมันลงคือเวลาวิเคราะห์อะไรมันต้องคิดบ้างนะครับว่าไม่ใช่ว่าเห็นอะไรขึ้นอีกตัวลงแล้วก็จับมาเป็นทฤษฎีมันทำให้คนก็เข้าใจผิดนะมันไม่ใช่ทฤษฎีนะครับคุณกำลังจะหลอกคนไทยไปเรื่อยๆหรือไงว่ามันขึ้นลงเพราะอะไรหาเหตุหาผลมาแล้วมันก็ทำให้คนไทยเนี่ยก็คือหลงทางไปทั้งประเทศหรือเปล่าครับคุณจะลืมนะครับว่าเรากำลังลบกับฝรั่งอยู่นะครับเราไม่ภูมิใจนะที่หากินกับคนไทยด้วยกันหลอกคนไทยด้วยกันแล้วแพ้ฝรั่งนะครับมันชาติอยู่ไม่ได้นะพี่ไม่ได้คนข้างชาติรักชาตินะครับแต่ถ้าเงินไหลออกจากประเทศไปทั้งหมดแล้วมันจะอยู่กันได้ไหมประเทศนี้ใช่ป่ะใช่เอาไปลบที่บ้านเขาดาวโจนส์นู่นนี่นั่นชนะกี่คนนะครับส่วนใหญ่แพ้ไหมล่ะพากันไปตายหรือเปล่าล่ะกองทุนอาร์กองทุนนู่นนี่นั่นไม่ได้ว่าใครนะครับแต่ยกให้เห็นนะว่าถ้าเงินมันเข้ามาประเทศเรามากๆสมมติว่าเราส่งคนไปเทรดในเมืองนอกใช่ไหมครับเขาเอาเงินกลับเข้ามาคุณก็ไม่ต้องไปเก็บภาษีเขาอะนึกออกปะครับแล้วเขาไปเทรดแล้วก็เอาเงินมาฝากเป็นเงินบาทเงินบาทจะแข็งใช่ไหมครับโอเคไหมเงินบาทก็จะมีแหวนลูกขึ้นใช่ปะแต่บ้านเราอะคุณตั้งเงื่อนไขของคนที่จะไปเทรดหุ้นต่างประเทศทั้งที่คุณก็อยากให้เงินบาทอ่อนเพื่อการส่งออกใช่ไหมครับใช่ไหมคุณไปตั้งเงื่อนไขอะไรก็ไม่รู้อะกลับมาถ้ามีเงินได้ที่ต้องถูกเก็บภาษีนู่นนี่นั่นประมาณเนี้ยนะครับซึ่งมันไม่ได้เปิดให้เรามีเครื่องมือในการไปสู้กับต่างประเทศบางจังหวะเราต้องไปต่างประเทศใช่ไหมครับบางจังหวะเราก็ต้องเล่นอยู่ในประเทศเพราะว่าเรารู้อะว่าส่วนไหนเราจะต้องเล่นตรงไหนใช่ไหมครับครับอันนี้ก็พูดให้ฟังพี่คิดว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันก็คือเป็นปกตินะเท่าพี่รู้จักมันนะแต่หลังจากนั้นเนี่ยวันจันทร์เนี่ยจะเป็นจุดเปลี่ยนนะฮะขึ้นอยู่กับว่ามีคนขายไทยประกันออกมาเยอะไหมนะครับวันนี้ไม่มีปัญหาเลยตลาดหุ้นต้องประคองให้นิ่งที่สุดต้องไม่บวกเยอะต้องไม่ลงเยอะต้องนิ่งเยอะๆนะครับก็จะนิ่งอยู่แบบเนี้ยฮาน่าอันนี้ไม่เกี่ยวเลยนะแต่ KCE เกี่ยวและตัวที่พี่เปิดให้ดูเมื่อกี้เจมาร์ทเกี่ยวนะฮะเกี่ยวหมดถ้า RPC วิ่งขึ้นมาตัวเดียวเนี่ยนะตัวอื่นเดือดร้อนหมดเลยนะนะฮะแล้วตอนนี้เขายังไม่ขึ้นหรอกนะฮะเพราะถ้าเขาใช้ตัวเลขวันนี้ใช่ไหมปอกเดี๋ยวตอนท้ายคุณจะเห็นนะถ้า IRPC วิ่งขึ้นนะไอ้ตัวอื่นมันก็จะวิ่งขึ้นด้วยครับตัวอื่นมันจะวิ่งขึ้นไปโดยอัตโนมัติเลยนะครับอันนี้พี่กำลังอ่านแบบอีกเกมมันคือเกมครับซึ่งก็ไม่ได้บังคับให้ใครต้องมาเชื่อพี่ไม่ได้ครอบงำใครครับนะครับมหัศจรรย์ไหม SCB กับวันนี้ขึ้นมา 10% ครับมหัศจรรย์ไหมมหัศจรรย์ใช่ปะแล้วก็กำไรดีไงถ้าถามก่อนนั้นมึงไม่รู้เลยว่ามันดีก็เห็นว่าคาดว่าดีไงใช่ไหมก็คาด SCB กำไร10,000,000,000ไงครับแล้วมึงเอาลงไปทำไมอ่ะทุบมาตั้งแต่ร้อยลงไป90-89อ่ะแล้วเหมือนว่าก่อนนั้นมึงไม่รู้ไงก็ไม่รู้มันคาดได้ไงอ่ะคาดใกล้เคียงมากอ่ะผิดไป 3% อ่ะครับแล้วมึงขายลงไปทำไมอ่ะแล้วมึงดึงกลับมาทำไมล่ะทั้ง KBank SCB BBL ทั้งกำไรอ่ะถูกป่ะครับมันคำนวณยากหรือไงไอ้แบงค์จะกำไรขาดทุนเท่าไหร่เนี่ยถูกป่ะมึงเอานิมคูณมึงก็รู้แล้วว่ามันเท่าไหร่อ่ะใช่ไหมสำรองมึงก็ตั้งกันมาเต็มแล้วอ่ะไม่มีอะไรผิดปกติหรอกแล้วเพิ่งรู้ไงเนี่ยมันเป็นเกมที่ทำให้คนงงอ่ะนะครับมันเป็นเกมที่ทำให้คนงงนะแต่ทำอ่ะมันไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดทุกครั้งนะพี่เล่าให้ฟังก็ได้เกิดตอนมิถุนาเนี่ยปี21อ่ะครั้งหนึ่งครับตอนนั้นก็เอาหุ้นใหญ่ตัวนึงเข้าตลาดนะ SCGP ก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็คือใช่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ลงก่อนแล้วดันขึ้นอันนี้เอาไทยไปการเข้าก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับอันดับไลท์คนเดียวกันแล้วหลังจากที่ FGGP เข้ามาแล้วลงก่อนแล้วดันขึ้นแล้วแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็ตลาดก็ขึ้นต่อเลยเพราะว่าตลาดเงินเข้าตลาดเงินเข้ามันก็ขึ้นไงนะแล้วสุดท้ายฝรั่งก็เข้าต่อไงมันก็เลยขึ้นต่อแต่นี่เงินออกแต่นี่เงินออกไงเงินภาพใหญ่ออกไงเพราะนั้นขึ้นก็ขึ้นแบบมีขีดจำกัดไงครับ
มันก็จะขึ้นอ่ะแต่มันขึ้นแบบมีขีดจำกัดครับเพราะว่าเงินมันก็ออกอ่ะเราก็เห็นว่ามันก็ชอบจากประเทศเราอ่ะนะครับออกไปเรื่อยๆฮะส่วนนักวิเคราะห์บางคนก็จะด่าแบงก์ชาติว่าทำไมไม่ขึ้นดอกเบี้ยพี่เล่าให้ฟังนะการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยนะครับมันเป็นความจำเป็นของแต่ละประเทศนะครับคือการขึ้นดอกเบี้ยที่ถูกต้องอ่ะมันต้องเกิดจากเศรษฐกิจมันเติบโตร้อนแรงเกินไปอืมแล้วมันเกิดภาวะเงินเฟ้อครับแล้วเขาถึงขึ้นดอกเบี้ยสถานการณ์นี้ก็จะเป็นสถานการณ์ของประเทศหนึ่งอ่ะที่เขาต้องขึ้นดอกเบี้ยเพราะเศรษฐกิจมันดีมากเกินไปครับนะครับการขึ้นดอกเบี้ยคือเพื่อไปลดปริมาณเงินนะฮะในตลาดให้มันน้อยลงทำให้คนมีแรงซื้อน้อยลงครับนะครับแต่ระบบมันก็มีการวางมาจิ้นนู่นนี่นั่นกันนะครับเงินร้อยเคยซื้อร้อยมึงห้ามกูก็ไปเอาไปวางมาจิ้นใช่ไหมครับมันก็เกิดการล่มสลายแบบสับพามที่เกิดขึ้นที่อเมริกาแหละแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสอ่ะครับมันก็เป็นแต่ละความเป็นประชาธิปไตยของแต่ละประเทศอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งประเทศหนึ่งอ่ะประเทศแบบนี้ต้องขึ้นดอกเบี้ยเพราะว่าเงินเฟ้อมันเกิดจากดีมานด์พูลเกิดจากเศรษฐกิจดีทุกคนมีเงินแล้วก็ใช้จ่ายเกินตัวถูกไหมฮะกู้เงินก็ง่ายอะไรก็ง่ายทุกอย่างง่ายหมดเพราะว่าเงินมันเป็นขาขึ้นนะครับประเภทที่สองเศรษฐกิจไม่โตทุนสำรองระหว่างประเทศไม่เยอะถูกไหมครับเงินเฟ้อเกิดจากต่างประเทศนะครับถ้าไม่ขึ้นดอกเบี้ยก็จะทำให้ค่าเงินอ่อนไปเรื่อยๆค่าเงินอ่อนไปเรื่อยๆก็จะทำให้นะฮะการต้องเสียทุนสำรองไปเรื่อยๆถูกไหมครับก็ไม่มีทุนสำรองพอที่จะไปซื้อไอ้ตัวที่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคจากต่างประเทศไม่ว่าน้ำมันหรืออาหารประเทศพวกนี้ก็คือเป็นการขึ้นดอกเบี้ยเพื่อป้องกันเงินไหลออกอันนี้ป๊อกเข้าใจนะครับเข้าใจได้ว่าการขึ้นดอกเบี้ยคือจูงใจให้คนเอาเงินมาฝากในประเทศเพราะมันได้ดอกเบี้ยมากกว่านะฮะมันก็จูงคนได้ไงในระดับหนึ่งครับนะครับถ้าสถานการณ์เนี่ยมันยังไม่ได้เลวร้ายเกินไปไม่ถึงว่าทุนสำรองมันก็พอมีอ่ะครับแต่มันก็มีแบบปิ่มๆอ่ะแต่มันก็ไม่ถึงกับขนาดที่ว่าไม่พอที่จะไปชำระหนี้สินระยะสั้นต่างประเทศนะครับคือรู้อะไรมันรู้ให้จริงอ่ะนะฮะครับคือไม่ต้องไปทำตามไม่ใช่ว่าอเมริกาขึ้นแล้วเราต้องขึ้นดอกเบี้ยประเทศกลุ่มที่3นะนะครับคือเศรษฐกิจไม่ได้โตอ่ะไม่ได้ร้อนแรงนะฮะแต่เงินเฟ้อเกิดจากอุปทานนะครับครับแล้วเกิดจากอุปทานเนี่ยมันเกิดจากการขาดแคลนอุปทานเนี่ยแล้วอุปทานนั้นต้องสั่งเข้ามาจากต่างประเทศแต่ประเทศนั้นน่ะมีฐานะการเงินดีมีทุนสำรองระหว่างประเทศเยอะถูกมั้ยครับการขึ้นดอกเบี้ยไปอ่ะมันไม่ทำให้ประเทศเจ๊งหรอกแต่มันจะทำให้เศรษฐกิจมันซุดลงไปอีกครับคือเช่นประเทศไทยคือคนเขาเรียนรู้กันมาหมดแล้วไอ้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์พวกนี้ไอ้นโยบายการเงินพวกนี้นึกออกไหมครับเพราะนั้นทุกประเทศไม่จำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยพร้อมๆกันครับนะครับ EU อ่ะจัดอยู่ในประเภทที่สองอเมริกาจัดอยู่ในประเภทไม่รู้1 1.2 อะไรก็ไม่รู้เพราะเศรษฐกิจดีไม่ได้เกิดจาก GDP โตแบบธรรมชาติเกิดจากเอาเงินไปจ่ายนะฮะครับประเทศไทยอ่ะจัดอยู่ประเภทที่3ชัดเจนไหมครับมันเป็นแบบนี้เพราะนั้นไม่จำเป็นว่าทุกประเทศเนี่ยคือเขาส่งคนไปเรียนนะครับกลับมาเนี่ยแล้วเขารู้จักแยกแยะเมื่อก่อนเขาก็ไม่ได้เรียนรู้แบบนี้เขาเห็นอเมริกาทำอะไรทำไมเขาต้องทำตามอเมริกาเพราะค่าเงินบาทมันผูกไว้กับดอลลาร์ครับพอเข้าใจไหมคุณไปผูกครับ1ดอลลาร์เท่ากับ25บาทแต่เวลาอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยคุณต้องขึ้นไหมครับแต่ระบบมันเปลี่ยนมันเป็น managed float ไหมตอนนี้เงินบาทมันลอยตัวนะฮะแล้วมีการจัดการมันไม่ได้ไปผูกว่า1ดอลลาร์เท่ากับกี่บาทเพราะนั้นค่าเงินบาทมันก็อ่อนได้แข็งได้เวลาอ่อนมันก็เอื้อกับการส่งออกใช่ไหมหรือการท่องเที่ยวเราต้องการแบบนั้นหรือเปล่าตอนนี้เศรษฐกิจเราอะมันต้องการพึ่งการพาการท่องเที่ยวไหมป๊อกรู้ไหมว่าดุลบริการเราอะมันขาดดุลดุลการค้าเราไม่ได้ขาดดุลแต่ดุลบริการนี่ก็คือการท่องเที่ยวเงินบริจาคอะไรพวกนี้เราขาดดุลอยู่ถูกไหมครับเพราะก็เงินอ่อนก็ถูกแล้วไงทัวร์จะได้เข้าไงแล้วคุณจะไปขึ้นดอกเบี้ยให้เงินมันแข็งทำไมสองคือถ้าเงินไหลออกจากประเทศเราอะเรามีทุนสำรองประเทศตอนนี้2.5 ล้านล้านไอ้2.5 แสนล้านดอลลาร์นะ
เรามีหนี้ต่างประเทศเท่าไหร่4 5หมื่นล้านดอลลาร์เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะไปขึ้นดอกเบี้ยทำไมครับมันก็ยิ่งซุดไงเขาต้องการขึ้นเล็กน้อยก็คือโอเคแต่ไม่จำเป็นต้องไปขึ้นตามเขาดอกเบี้ยเราจะถางจากอเมริกาเท่าไหร่ก็ได้เงินจะไหลออกเงินจะอ่อนก็ไม่เป็นไรมันก็เอื้อกับการส่งออกกับการนำท่องเที่ยวเพราะเราไม่มีอย่างอื่นไงป๊อปครับเราไม่มีตัวอื่นของเศรษฐกิจน่ะที่จะมาเอื้อกับประเทศมีอะไรมันก็รอคนมาเที่ยวนี่แหละใช่ไหมไม่จะทำอะไรอ่ะมันนึกไม่ออกไงมันนึกไม่ออกทั้งประเทศไงใครจะมาลงทุนบ้านเราอ่ะคนของเรามันไม่มีคุณภาพไงเขาไม่ใช่ว่าไม่มีคุณภาพตามที่เขาต้องการเนี่ยสมมติบริษัทเทคอะไรเขาจะมาเนี่ยนะเขาไม่ต้องการใช้แรงงานเนี่ยเขาเครื่องจักรมาแล้วเขาต้องการคนเนี่ยที่มีความสามารถมีสกิลระดับหนึ่งอ่ะใช่ไหมครับเป็นพม่าหมดแล้วมั้งพม่ากะเหรี่ยงมั้งไม่อยู่อ่ะไม่ใช่คนไทยแล้วอ่ะครับเออนะพี่อธิบายให้ฟังในเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยทำไมเพราะนั้นไม่ต้องไปด่าแบงก์ชาติหรอกนะฮะเพราะเก่งกว่าพวกมึงเยอะเขาเก่งกว่าเยอะนะครับบ้านเราแปลกชอบดูแคลนคนไทยด้วยกันนะชอบดูแคลนว่าคนนั้นไม่เก่งคนนี้ไม่เก่งคนไม่เก่งคุณก็น่าจะดูแคลนถูกไหมหรือมองข้ามไปใช่ไหมหรือเตือนคนอื่นนะว่าเฮ้ยแบบเนี้ยอย่านั่นนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันฟังไม่ได้นะฮะคือคุณมีคนชอบไปฟังเรื่องหลายๆแล้วก็เศรษฐกิจโลกจะเกิดนู่นนี่นั่นจะเกิดอะไรมีอะไรไม่รู้อะไรไอ้ Tower of London เลยไม่รู้ตกรถระบาดเล่นหุ้นน่ะแต่มันสะใจคุณใช่ไหมคุณก็รอว่าเมื่อไหร่มันจะเกิดใช่ไหมแล้วคุณไปฟังคนหนึ่งเอาว่าคริปโตจะขึ้นนู่นนี่นั่น Bitcoin จะกลายเป็นแบบปลาใหญ่อ่ะใช่ไหมใช่แล้วคุณเจ๊งป่ะแล้วคุณเจ๊งไหมคุณเจ๊งป่ะล่ะเพราะนั้นคุณก็ต้องเลือกฟังถูกไหมว่าคุณจะฟังใครนะฮะพี่ไม่ได้บอกว่าต้องมาฟังพี่นะคนฟังพี่เนี่ยจะมีคนกลุ่มหนึ่งคือคนกลุ่มน้อยป๊อกใช่ไหมคนฟังพี่เป็นคนกลุ่มน้อยครับเพราะเป็นผู้ชนะฮะเป็นคนแค่ 5% ที่ฟังพี่แต่คนส่วนใหญ่เขาจะไปฟังอะไรที่เป็นกระแสหลักรู้ไหมฮะครับเออเขาจะไปฟังที่เป็นกระแสหลักแล้วเขาจะเป็นผู้เสียหายครับมันเป็นธรรมชาตินะแบบนี้อยู่แล้วอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมาฟังพี่เยอะๆพี่ก็คิดว่าเฮ้ยพี่เริ่มผิดอะไรเปล่าวะไม่คนมาฟังเยอะวะนะครับคนต้องฟังเราน้อยๆไปถึงวิวเราอะจะต้องไม่เยอะครับเพราะคนมีเหตุผลเนี่ยที่ฟังแล้วชนะเนี่ยมันเป็นคนส่วนน้อยครับนะครับแล้วดูว่าที่พี่วิเคราะห์วันนี้มันจะถูกต้องหรือเปล่าถูกครับแล้วดูวันจันทร์แล้วต่อไปมันจะเป็นแบบนี้ไหมผมนั่งฟังมาตั้งแต่เดือนธันวาแทบทุกวันเลยก็ยอมรับครับว่าก็มักจะถูกซะส่วนมากครับก็จะมีตรงบางครั้งที่แบบอาจารย์ไม่แน่ใจอาจารย์ก็จะตอบแบบมันได้สองทางอ่ะก็คือผมฟังออกนะฮะอย่างอาทิตย์หน้าที่อาจารย์วิเคราะห์ TLI ก็สมเหตุสมผลนะคือผมก็ถูกต้องแน่นอนเพราะว่าคือตอนนี้ตลาดมันเป็นขาลงแล้วมันลงมาแล้วมันเด้งขึ้นก็น่าจะแต่ตอนนี้ผมจะถามอาจารย์ว่าถ้าสมมติตอนนี้มัน TLI เข้ามาเสร็จปุ๊บนะแล้วมันทำเปิดราคา TLI มาเสร็จปุ๊บแล้วเขาโรยขายมาอย่างนี้มันก็ต้องลงใช่ไหมครับใช่เกมจบเลยแต่เขาจะยันไปที่ราคาจองอ่ะ 2-3 วันนี่ก็อยู่ที่ว่าสภาพกำลังของเขาอ่ะเพราะเขาจะมีเท่าที่เขาจะต้องยันไปที่ราคาจองครับใช่ไหมแล้วเขาก็ต้องรอระยะยาวด้วยแหละที่จะเอาไปขายที่หลังอะไรเงี้ยถ้าอย่างนั้นจริงๆแล้วถ้าเอาจริงๆโดยลักษณะของถ้าใครไม่มีขยะทำหุ้นขึ้นสรุปอย่างนี้พี่สรุปเลยครับไม่มีใครอยากทำพูดขึ้นเพราะต้องแจกตังค์ชาวบ้านเพราะชาวบ้านไม่มีใครมีความมั่นใจอย่างนี้ขายเปิดก่อนแล้วกันนะครับ TLI อันนี้เราแล้วแต่เราชี้นำไม่ได้ เราชี้นำไม่ได้นะฮะแต่เรารู้ว่าไอ้เงินแหละเราก็ไม่รู้ว่าไอ้มันเข้ามาแล้วมันใหญ่ขนาดไหนใช่ไหมครับใหญ่ขนาดไหนมันต้องใช้เงินอุ้มขนาดไหนอะแคปมันขนาดเท่าไหร่แล้วหุ้นที่ขายได้เนี่ยมันเป็น turnover risk เท่าไหร่เนี่ยเราจะไม่รู้ไงเราก็ประเมินไม่ได้นะครับตอนนี้ถ้าถามว่าบริษัทประกันมันก็ไม่ใช่บริษัทที่ถ้าคิดซื้อแล้วขายทิ้งอ่ะเข้าใจไหมครับเป็นแต่ว่าเข้ามาแล้วปรากฏว่าราคามันเวอร์นะฮะคือ PE มันสูงเกินไปกว่า BLA แบบอะไรที่ตัวเปรียบเทียบอะไรประมาณเนี้ยนะมากๆอะไรเงี้ยนะครับ
มันก็เป็นการทำราคาเวอร์หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะน่าจะหาแต่วันจันทร์เนี่ยหงอยแน่คือหุ้นตัวอื่นนะหงอยอ่ะครับเล่นตัวเดียวอ่ะแล้วเราจะหาข้อมูลได้ตรงไหนว่าสรุปแล้วก็คำนวณ16บาทคูณทุนจดทะเบียนเข้าไปก็จะรู้แคปละว่าไม่แล้วเราจะดูตรงไหนได้ว่าสรุปแล้ว TLI เนี่ยมันฟาสแท็กเข้าเซต50แน่นอนและตาม market cap ของมันแต่ว่ามันจะมาคำนวณวันที่2ใช่ไหมครับอันนี้เราก็ไปหาข้อมูลถ้าสมมติมันเป็นอย่างที่อาจารย์ว่าคือเราสามารถไปดูตัวที่ฟาสแท็กเข้ามาก็ได้ก่อนหน้านี้มีอยู่ตัวนึงเข้าเลยอ่ะนะครับถ้ามันเป็นอย่างที่อาจารย์ว่าสมมติมันเข้าวันแรกยังไม่วันแรกเข้าแล้วแต่เอามาไม่คำนวณเด็กวันที่2อย่างเงี้ยถ้าสมมติวันแรกราคา TLI ขึ้นปุ๊บวันที่2อยู่ๆเปิดมาทีเฟดก็ต้องเปิดโดดเลยนะครับวันที่2เปิดโดดเลยไม่ฮะเพราะว่าเวลามันเข้ามันใช้ราคาปิดไงเพราะฉะนั้นวันที่2เนี่ยก็คือถ้า TLI มันลงมันก็ดึงเซตลงนะลงเซต50ลงนะอันนี้ถ้ามันเข้ามาแล้วมันใหญ่มากแล้วมันลงไงเพราะไอ้ตัวออกไปอ่ะมัน 60,000 ใช่ไหมแต่ถ้ามันเข้ามาแล้ว 200,000 เวลามันลงจริงมันก็จะดึงเซต50ลงได้เยอะไงแล้วเดี๋ยวเราไปคำนวณอ่ะ TMI คือพี่จะพูดเรื่อง TMI เยอะไม่ได้ไงพี่ต้องบอกให้ป๊อกไปดูไงครับก็คือพี่ไม่รู้ว่าบริษัทพี่อันตรายหรือเปล่าไงเดี๋ยวพี่จะพูดอะไรแต่ไม่ถนัดทั้งหมดอ่ะได้ไหมครับก็มีกฎกติกาแปลกๆอ่ะซึ่งพี่ก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรอ่ะนะฮะครับนะครับก็ป๊อกก็ลองไปดูแล้วก็ลองโพสต์มาในนี้ก็ได้นะครับว่ามีทุนจดทะเบียนเท่าไหร่คูณราคาอันเดอร์ไลท์16บาทมาร์เก็ตแคปเท่าไหร่เนี่ยครับนะครับแล้วก็ถ้ามัน 10% มันก็โตขึ้น 10% มันจะอยู่เลเวลไหนอ่ะแสนล้าน2แสนล้านอะไรประมาณเนี้ยมันก็จะมีอิทธิพลอันที่2ที่ควรจะรู้คือว่าแล้วมันมาคำนวณดัชนีอ่ะวันไหนครับคำนวณวันไหนก็ไม่ถึงว่ามันต้องเข้าในวันนั้นและตัวเนี่ยมันจะถูกถอดออกครับทันทีนะครับได้ครับเดี๋ยวนักลงทุนท่านใดที่รู้ก็มาเม้นไว้นะครับเดี๋ยวจะช่วยมาตอบในอินบ็อกซ์ของเพจป๊อกเจ็ด7 Channel ก็ได้ครับผมจะได้หาแหล่งข้อมูลได้ง่ายขึ้นนะครับก็วันนี้อาจารย์อัปเดตประมาณนี้อาจารย์อัปเดตทองกับทีเฟดไปแล้วนะครับเมื่อกี้นี้ถูกไหมครับใช่ครับโอเคครับถ้าอย่างนั้นก็วันนี้นะก็ลากันไปเลยแล้วกันครับสำหรับ okay. นักลงทุนส่วนน้อย852คนแห่งประเทศนะครับนะฮะกับวิทยานักลงทุนส่วนน้อยกับวิทยากรที่มีความรู้มากนะฮะก็ขอให้เป็นผู้ชนะในการลงทุนทุกท่านนะครับก็ไหนๆก็ไหนนะก็ฝากคอร์สของอาจารย์นิพนธ์นะฮะหลักสูตรเดือนหน้านะฮะ 20-21 สิงหานะครับเรียนออนไลน์นะหลักสูตรรวมศาสตร์รุ่นที่7นะครับอาจารย์นิพนธ์ชวนประสิทธิ์นะครับสอนเลือกระบบเทรดหุ้นนะฮะระบบเทรดทองคำแล้วก็ระบบเทรดทีเฟกนะครับ2วันนะครับ 20-21 สิงหาคม2565นะครับสอบถามเพิ่มเข้ามาได้ที่ Line @stockvirgin.s นะครับมีแอดข้างหน้าด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ก็10:36 นาทีแล้วนะก็ลากันไปทุกท่านนะครับยูวานเปียรกูลาหรือป้อยเจ็ดพบกันครับอาทิตย์หน้าเจอกันใหม่นะครับทุกท่านครับสวัสดีครับ